มากดไลค์ให้กับข่าวดังที่ทุกคนเลิฟกันที่ลูลูเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อเย็นวานนี้สาวลูลูวงโปงลางสะออนได้เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งที่โรงพยาบาลวิภาวดีโดยก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดลูลูพร้อมด้วยลาล่าได้เล่าให้ฟังว่าหลังกลับจากการไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีตนก็รู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงก็เลยมาหาหมอตอนแรกคุยกันตั้งแต่ลงเครื่องแล้วว่าเฮ้ยทำไมลูกทำไมแสบท้องมาเป็นเหมือนกันเปล่าแล้วก็เข้าใจว่าคงเป็นเหมือนกันคือหิวข้าวอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวนะแล้วก็จะเข้าบ้านเสร็จแล้วก็คือปวดขึ้นเรื่อยๆตีสามตีสี่คือหนูนอนไม่ไหวตอนแรกกินยาพารากินยาท่าน้ำขาวเงี้ยก็คิดว่าจะหายทีนี้มันไม่ไหวก็เลยต้องตัดสินใจมาตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ค่ะคือมันไม่เคยปวดขนาดนี้ถ้าตัดทิ้งได้เองแต่หนูตัดไปนานแล้วอ่ะจนในที่สุดก็รู้ว่าเป็นไส้ติ่งจริงๆค่ะเกิดมาหนูไม่เคยผ่าตอนนี้ถามว่าหนูหัวใจหนูอยู่ตาตุ่มเพราะว่าแต่ยังไงมันต้องเอาออกเพราะว่ามันก็ไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยทำเอาสาวชมพู่ปลื้มสุดๆที่ละครเวทีเรยาเดอะมิวสิคัลได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแถมหนุ่มน็อตวิศรุตหวานใจไฮโซยังตามไปให้กำลังใจตั้งแต่ตอนซ้อมจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไปเฝ้าเอ้ยไปส่งแรงใจเชียร์ตลอดก็ไม่ได้ดูแลอะไรไม่พิเศษก็ซื้อขนมมาฝากมานั่งคุยมาอะไรเงี้ยลักษณะนั้นเขาพูดให้กำลังใจอะไรชมบ้างคือเขาจะมาบ่อยไงบางรอบหลังๆเขาก็จะบอกมันสนุกขึ้นสมูทขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกเหมือนกับทุกคนก็แบบเข้าที่เข้าทางแต่ที่ทำเอาสะกดสายตาทุกคู่ของนักข่าวก็เห็นจะเป็นแหวนเพชรเม็ดเป้งบนนิ้วนางข้างขวาของสาวชมที่เจ้าตัวก็รีบออกตัวว่าไม่ใช่แหวนมั่นอย่างที่เข้าใจกันนะคะอันนี้ไม่ใช่แหวนมั่นนี่แหวนใส่ธรรมดาอะไรนะคะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าก็ให้เขาคิดเอาเองก็ไม่คิดจะซื้อเล็กลงนะเมื่อวันเกิด13กันยายนที่ผ่านมาของสาวแตงโมหนุ่มอ้วนรังสิตทุ่มทั้งแรงกายแรงใจลงทุนแต่งชุดหมียกเค้กไปเซอร์ไพรส์สาวแตงโมพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นเทพคอยดูแลถึงจะไม่ดีที่สุดแต่ก็จะดีประมาณหนึ่งตลอดไปโอ้ยหวานได้อีกนะคะผู้ชายทำให้ขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงชิมิโมก็คงจะเป็นที่ประทับใจของหลายๆคนรวมถึงตัวโมด้วยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณอีกทีแล้วกันค่ะวันเกิดก็อยากจะให้เราแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสำหรับคนที่ติดตามข่าวอาจจะเป็นเหมือนการตอกย้ำเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะก็เรื่อยๆทั่วๆไปนะคะสะกดทุกสายตาให้หยุดอยู่บนเวทีไปเลยสำหรับฉากแฟชั่นโชว์เพชรรถหรูอลังการในละครตะวันทอแสงที่ทั้งใหม่ดาวิกาหยกธัญกันและน้องมิ้งดาวกระจายสวมวิญญาณนางแบบมืออาชีพโพสท่าโชว์เครื่องเพชรจากร้านบิวตี้เจมส์ที่มูลค่ารวมแล้วเกือบ100ล้านบาททำเอาทั้ง3สาวตื่นตาตื่นใจมากๆที่ได้มาสวมใส่เพชรราคาแพงเข้าฉากก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่เพชรที่แบบเยอะขนาดนี้อลังการขนาดนี้ค่ะก็เกรงอายก็มีอายบ้างเกินหยกเคยเดินบ้างนานมาแล้วงานการกุศลอะไรเงี้ยใส่พงใส่เพชรแต่ว่าถ้าเกิดในละครแล้วใส่เพชรชุดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยนี่คือครั้งแรกค่ะมิ้งก็ไม่เคยเดินเลยแล้วยิ่งต้องมาใส่เพชรด้วยมิ้งก็แอบถามพี่หยกเดินไงนี่ต้องเท้าเอวหรือเปล่าเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หยกก็บอกว่ายังไงก็ได้ตามสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันล่อตาล่อใจมากค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้หยกใส่ปุ๊บหยกจะวิ่งออกเลยค่าตอนค่าตัวหนูไม่เอาก็ได้เรื่องนี้หนูขอชุดเดียวเท่านั้นแหละหนูวิ่งหนีไปเลยอ่ะใหม่ก็จะวิ่งออกไปจากห้องแล้วก็ขึ้นแลมโบกินี่ที่เข้าฉากแล้วขับออกไปเลยได้สองอย่างอ่ะสองอย่างเออแล้วตรงนี้ไปดูโฆษณาเจ๋งๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมากระจายข่าวเหล่านี้กันค่ะ